หมอปลายได้ถามท่านยมแล้วท่านยมเตือนตลอดว่าห้ามพูดเรื่องนี้ที่ไหนมันคือยังไงพี่แม่เข้าใจขอแล้วค่ะว่ามันเป็นช่วงที่ใบอึดอัดมาพอสมควรแล้วยอมรับไหมว่าการตัดสินใจไปบวชแต่เป็นการตัดสินใจที่อาจจะไม่ได้คำนึงถึงหลายปัจจัยแล้วก็เป็นบทเรียนของชีวิตครั้งสำคัญจริงค่ะไปถือว่าไปคิดน้อยมากไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้ทำให้หนูเข้าใจหลายๆอย่างไม่ว่าคำว่าผ้าเหลืองร้อนวันทำกฐินเนี่ยค่ะท่านก็มาแล้วก็เรียกไปพูดเลยบอกว่าสึกได้ไหมเพราะว่าเธอทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียหนูทำขนาดนั้นเลยเหรอหนูทำอะไรผิดการมาเจอกับหมอปลายทุกครั้งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญค่ะที่พี่น้องชาวไทยจะได้มีโอกาสฟังเนาะค่ะแล้วก็จะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นครั้งสำคัญยิ่งกว่าเพราะจะมีเรื่องที่หมอปลายไม่เคยพูดมาก่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่วูดดี้ทราบมาว่าท่านยมก็ไม่เคยให้หมอปลายพูดที่ไหนแล้ววันนี้จะมีเรื่องที่พี่เชื่อว่าหมอปลายอยากพูดเกี่ยวกับเรื่องของการไปบวชแล้วเกิดอาการแพนิคและซึมเศร้าซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่เคยเปิดใจซึ่งอยากให้พี่น้องชาวไทยได้รับรู้แล้วก็แน่นอนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของหมอปลายซึ่งทั้งหมดเนี่ยเรามีเวลาจำกัดมากในการออกอากาศแต่พี่ขอลงดีเทลเท่าที่พี่สามารถทำได้เอาเรื่องแรกก่อนดีกว่ามันมีเรื่องสำคัญที่ทีมงานบอกวุฒิมาว่าหมอปลายได้ถามท่านยมแล้วท่านยมเตือนตลอดว่าห้ามพูดเรื่องนี้ที่ไหนมันคือยังไงพี่แม่เข้าใจแต่ทำไมวันนี้ท่านยมยอมขอแล้วค่ะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันมีความเปลี่ยนแปลงก็เลยแบบว่าอยากที่จะอธิบายให้หลายๆคนเข้าใจเรามาฟังกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องรับรู้เหตุการณ์บ้านเมืองหรืออะไรก็ตามที่มันขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่หมอปลายคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องชาวไทยต้องรับรู้ณตอนนี้ก็หลักๆเลยนะคะคือเรื่องเศรษฐกิจค่ะเรื่องเศรษฐกิจตั้งแต่วันนี้ที่เราคุยกันหลังจากนี้ไม่ดีขึ้นแน่นอนตีไปเลยประมาณปีครึ่งค่ะค่อนข้างแรงเหมือนกันเนาะค่อนข้างแรงค่ะแม้ถ้าเราฟังแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกับไม่มีโอกาสอะไรเลยใดๆทั้งสิ้นแล้วต่อไปเนี่ยมันจะมีประเทศที่เกิดสงครามนะคะแล้วก็มีการอพยพหรือมีการหนีแล้วมาตั้งรกรากประเทศเราเนี่ยจะเป็นประเทศแรกที่เขาคิดกันเลยว่ามันจะเป็นถิ่นฐานที่ดีแล้วก็ที่ดินสวยๆบ้านที่เป็นบ้านมือสองที่ตอนนี้คนพยายามขายกันเพื่อเอาเงินมาหมุนใช้ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยค่ะจะกลายเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต่างชาติเขาเข้ามาซื้อได้ง่ายแล้วก็ถือว่าเป็นเศษเงินของเขาเลยถ้าย้อนกลับไปครั้งล่าสุดที่เราไม่มีรายได้ค่ะถ้าจะไม่มีกินคือตอนโควิดใช่ค่ะเปรียบเทียบให้ฟังว่าสิ้นปีหน้ากับโควิดมันแตกต่างกันยังไงคือตอนโควิดอะค่ะมันเหมือนกับเรารู้สภาพว่าเราไม่สามารถออกจากบ้านได้แกร็บยังทำงานได้การสั่งของที่เอารถมาส่งยังสามารถทำได้ยังเกิดขึ้นภายในประเทศแต่ช่วงปลายปีเนี้ยค่ะก็คือจีนก็เข้ามาเปิดแอปของตัวเองอันนี้ไฟไม่รู้นะอันนี้แอปผู้เราหดลุกเปิดแอปของตัวเองแล้วก็แทนที่คนจีนจะสั่งอาหารไทยกลายเป็นคนจีนสั่งอาหารจีนจากแอปจีนหรือคนจีนสั่งอาหารไทยจากแอปจีนอะไรแบบนี้ค่ะคือทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นซอสของเขาทั้งหมดไม่ใช่ของคนไทยมันก็เลยเหมือนกับว่าคนไทยที่สมมติไปอยากทำก๋วยเตี๋ยวขายอย่างเงี้ยค่ะไปไม่รู้ไปจะไปขายใครแล้วคนไทยที่อยากจะมาซื้อมันไม่มีเงินต้องประหยัดผักก็แพงหมูก็แพงเนี่ยเราจะเจอช่วงแบบนี้กันหมดเลยเห็นอะไรครับเห็นคนฆ่าตัวตายเยอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่ไปคิดว่าท่านยมพยายามจะสื่อก็คือทุกอย่างมันลิงก์กันมาหลักที่สุดก็คือคนเสียชีวิตคนฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเห็นเรื่องของการที่มีไฟไหม้เยอะแบบรุนแรงมากกว่าที่ผ่านมาอีกซึ่งไฟไหม้อาจจะไม่ได้เป็นแค่ประกันหรืออุบัติเหตุแต่มันอาจจะมีเรื่องของการที่ของมันเก่าแล้วเราไม่มีเงินที่จะมาซ่อมบำรุงมันก็เลยเกิดเหตุขึ้นอีก มันจะเป็นเรื่องไฟไหม้จากการตั้งใจมีตั้งใจด้วยแล้วก็ประเภทที่ว่าใช้อ่ะพยายามใช้แต่ของมันเก่ามันเสื่อมแล้วก็ไม่ได้เช็คสภาพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะมันจะต้องมีเรื่องของความปลอดภัย มาเป็นหลักแต่ว่าเราขาดตรงนั้นเป็นสิ่งที่
ที่ก็ห่วงอยู่เพราะว่าเราก็คนไทยเนาะจะทำมาหากินอะไรก็ค่อนข้างยากถ้าอยากจะรวยอยากจะทำอะไรเงี้ยเราจะต้องไปสู้กับคนนอกประเทศที่เข้ามาทำในประเทศต่อไปนี้โรงแรมก็จะกลายเป็นคนต่างชาติเข้ามาเป็นพนักงานคนไทยทำอะไรแต่เราก็ต้องฝากความหวังไว้บ้างเนาะไม่งั้นเดี๋ยวคนดูคลิปนี้อาจจะหวั่นไหวมากคืออย่างน้อยอย่างน้อยสำหรับพี่เองเรารู้สึกว่าทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสจริงแต่เราก็เห็นที่ผ่านมาเนี่ยทุกวิกฤตก็มีคนที่ได้ใช่ค่ะคือเราไม่สามารถบอกว่าปลาทำนายว่ามันจะไม่มีกินแล้วชีวิตคุณจะเป็นแบบนั้นคือดูคลิปนี้ไปอ่ะจะสามารถทำให้ตัวเองระวังตัวมากขึ้นและหาโอกาสมากขึ้นใช่ค่ะคือที่ปายพูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะปายไม่ได้อยากให้มันเกิดแต่มันคือสิ่งที่ปายอยากพูดชัดๆเพื่อให้ระวังได้ถูกจุดเราจะได้รู้เลยว่าเนี่ยมันจะมีคนต่างชาติเข้ามาเพราะฉะนั้นภาษาคือสิ่งสำคัญข้าวยากหมากแพงเราต้องปลูกผักให้ได้นะคะเรื่องไฟเราไม่อยากมีเหตุว่าเราจะอยู่หน้าข่าวว่าตรงนี้มันเกิดเหตุระเบิดหรือมีไฟเกิดขึ้นเราก็ดูแลปรับปรุงให้ดีเนี่ยค่ะจริงๆพี่วูดดี้พูดถูกเลยเราต้องมาปรับเพื่อหาโอกาสให้ตัวเองเพื่อเอาสิ่งที่มันจะเกิดเนี่ยให้มันเกิดช้าที่สุดเราคิดว่าตอนโควิดมันเป็นการซ้อมใหญ่พี่ว่านะค่ะแล้ววันนี้ทุกคนก็ต้องเตรียมตัวกันแล้วว่ามีช่องทางมีลู่ทางวิธีการในการทำมาหากินหรือยังคือออนไลน์เนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่คนสามารถได้โอกาสเยอะมากในการทำมาหากินแต่เราจะต้องเห็นมันเข้าใจมันแล้วต้องเดินหน้าไปกับมันอะเนาะไม่สามารถอยู่เฉยๆได้ใช่ค่ะแล้วก็ยุคเบบี้บูมเมอร์เนาะยังเยอะอยู่ทีเนี้ยเราตามโลกไม่ทันอันนี้คือสิ่งที่ห่วงอีกจุดหนึ่งมันมีเรื่องหนึ่งที่ปลายยังไม่เคยพูดก็คือเรื่องอาการซึมเศร้าและแพนิคซึ่งก่อนจะไปเรื่องนั้นเนี่ยอยากเข้าเรื่องนี้เลยเพราะมันนั่งอยู่ต่อหน้าแล้วเห็นแล้วมันอดจะถามไม่ได้เรื่องของความเพรียวความสลิมที่เกิดขึ้นมันพี่เคยคิดเสมอแล้วก็อยากจะเตือนปลายว่าเรื่องน้ำหนักจะเป็นยังไงแต่ว่าคุณก็เป็น SLE ด้วยก็อยากจะถามว่าคือพี่ก็ไปอ่านมานะแล้วก็ได้มีโอกาสรู้ว่าไปสลิมอัพใช่ไหมใช่ค่ะแต่พี่อยากจะบอกว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนที่แบบแค่เรื่องออกกำลังกายต่างๆนานาเราก็เลยไม่รู้ว่าสถาบันแบบเนี้ยเขามีการเทคแคร์ยังไงเพราะพี่เห็นโฆษณาจะมีแต่ before after พี่อยากจะรู้ว่าสุดท้ายเขารักษายังไงไม่รักษาเขาดูแลคุณยังไงอ่ะก่อนที่ปายจะเลือกสลิมอัพก่อนคือมีผู้ใหญ่อะแนะนำว่าเขาผอมได้เนี่ยผอมทั้งตัวได้เนี่ยเพราะว่าเข้าสลิมอัพตอนนั้นปายก็สลิมอัพอะมีมา20กว่าปีแล้วโตมาก็เห็นแล้วสลิมอัพก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่แต่พอไปออกกำลังกายปุ๊บเนี่ยพอสึกมาไปออกกำลังกายน่องมันแข็งค่ะแขนมันไม่กระชับไอ้ตรงนี้มันก็ยังย้อยลดอย่างนี้มันจะลดยังไงมันเท่าไหร่มันก็ไม่ลงก็เลยอ่ะลองสักตั้งหนึ่งก็เลยเข้าไปทีนี้เนี่ยเขาจะมีเครื่องตัวหนึ่งนะคะเรียกชื่อว่า AI Digital Telemate ค่ะตัวนี้ค่ะเขาจะวัดบอดี้ให้หมดเลยแล้วเขาก็จะดีไซน์โปรแกรมให้สำหรับโปรแกรมนะคะ AI Digital Telemate นะคะที่ไปได้รับนะคะการสแกนออกมาเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือระบบเผาผลาญของไปมีปัญหานะคะตัวนี้คือเขาจะสแกนหลายบุคคลนะคะออกมาเนี่ยโดนเลยว่า1ระบบเผาผลาญมีปัญหาอย่างที่2คือไขมันเยอะอย่างที่3คือน้ำน้อยนะคะกล้ามเนื้อน้อยไปก็เลยจะต้องโดนอย่างแรกเลยก็คือเขาให้ไปทำเครื่องที่เกี่ยวกับระบบการเผาผลาญไปปรับฮอร์โมนก่อนระบบการเผาผลาญดีขึ้นสักพักนึงเราจะรู้สึกอยากเข้าห้องน้ำปัสสาวะมันจะมาเยอะมากแล้วตัวมันจะหายบวมนะพอหายบวมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีอีกเครื่องนึงที่ค่อนข้างจะเน้นเลยก็คือการกระชับกล้ามเนื้อหรือการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อตัวนี้มันจะเหมือนการซิทอัพหรือการแบบยกเวทหนักๆอย่างเงี้ยค่ะก็มีระดับหลายระดับซึ่งพักหลังเนี่ยไปก็ค่อนข้างจะแข็งแรงไปก็ได้หลายระดับอยู่พอสมควรหน้าท้องมันก็จะกลายเป็นกล้ามเริ่มมีซิทแพคเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขาเริ่มกระชับใช่ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงที่ไปได้ทำมากๆบ่อยๆเลยก็คือการสลายไขมันเซลลูไลท์ที่ขานะคะพออ้วนเปลือกส้มมันมาแบบรวดเร็วมากมันเป็นรอยแตกค่ะตอนนี้สีมันจางลงแล้วมันก็กระชับขึ้นเยอะเลยค่ะคือตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ว่ากระบวนการเป็นยังไงเนาะเพราะเราเห็นแบบตามโฆษณาแล้วก็เห็น before after อย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันใช่เปล่าอะไรเงี้ยแต่พี่ก็รู้จักกับทางผู้บริหารซิมวัตเซ็นเตอร์มานานมากแต่ก็ไม่เคยได้ถามเขานะว่ากลไกมันเป็นยังไงพี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าลึกๆแล้วแหละพอเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนไปกินยาอะไรใช่ไหมมันไม่ใช่เลยไม่มียาสักเม็ดเลยค่ะคือไอ้ตัวเครื่องตัวเนี้ยค่ะที่เขาดีไซน์ให้อ่ะมันตอบโจทย์ทุกสัดส่วนของบายแล้วก็ไปทำครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะบางทีขาไปลงครั้งละเซนถึง2เซนเพราะว่าตามหลักของพี่ที่พี่เข้าใจเนี่ยนะที่เป็นคนที่ศึกษาเรื่องนี้มาเยอะเนี่ยรู้ว่า
มวลกล้ามเนื้อเป็นเรื่องสำคัญใช่ค่ะมวลกล้ามเนื้อและพูดเรื่องนี้ทีไรเนี่ยหลายหลายคนที่ฟังเนี่ยผู้หญิงก็จะแบบมวลกล้ามเนื้อขึ้นฉันไม่อยากจะบึกอะไรเงี้ยใช่ไหมเราโทษนะฮัลโหลคุณต้องมีมวลกล้ามเนื้อร่างกายมันจะได้เผาผลาญมากขึ้นแล้วมันก็จะได้ไขมันมันก็จะได้ลดลงคือยิ่งมีกล้ามเนื้อในร่างกายไม่ได้ให้เป็นบึกใช่ไหมสัดส่วนอะของกล้ามเนื้อมันจะมาทดแทนไขมันคือแล้วมันจะช่วยทำให้มันการเผาผลาญของไขมันเพิ่มมากขึ้นใช่ก็เลยไม่แน่ใจว่าซิมอัพเซนเตอร์เขาช่วยทำให้มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นปะทำให้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยค่ะมันก็จะมีกระบวนการเพราะว่าระบบเผาผลาญของปลายพังก็จะมีเครื่องอีกตัวนึงที่ทำให้แบบเหมือนปรับระบบเผาผลาญให้ดีขึ้นมีการเดรนของเสียพอตัวมันเริ่มหายบวมแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อให้ค่ะทีนี้เพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยโหยิ่งกว่าไปซิทอัพแน่นมากแล้วคือแทบจะเทรนเนอร์บอกทำไมหมอปลายกล้ามเนื้อท้องแข็งแรงมากบอกในใจหนูติดเครื่องค่ะ ในสัปดาห์นึงเนี่ยต้องเข้าซิมอัพเซ็นเตอร์กี่วันเนี่ยปลายก็จัดเวลาประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะเพราะว่ามันเห็นผลเร็วมากเราทำครั้งนึงเนี่ยขาไปลง1เซนบางครั้งแขนไปลงครึ่งเซนน่ะแขนมันลงยากมากนะคะมันลงแบบเห็นชัดเจนไปก็เลยเข้าบ่อยหน่อยค่ะแล้วทั้งหมดทั้งปวงใช้เวลาเท่าไหร่กับซิมอัพเซ็นเตอร์ปลายใช้เวลา 5-6 เดือนค่ะใช่ก็ลงมาประมาณ10กิโลว้าวใช่ค่ะเยอะมากๆแล้วก็นี่คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตใหญ่มากๆค่ะเป็นการช่างตาช่างแล้วก็แบบว่าเฮ้ยแฮปปี้มัน50แล้วดีใจ แล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในชีวิตปันมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ปันรู้สึกว่าปันแข็งแรงขึ้นปันไม่ได้ผอมแบบคนหมดแรงแต่ปันผอมแล้วปันรู้สึกแข็งแรงปันยังไปออกกำลังกายได้ปันทำงานได้แล้วปันก็รู้สึกแฮปปี้กับการแต่งตัวมากตอนนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทั้งตู้เลยค่ะเราได้มีโอกาสคุยกับทีมงานนะครับแล้วทีมงานก็ทราบเรื่องของการที่ปลาไปซิมอัพเซ็นเตอร์แล้วก็บอกกับทีมงานบอกว่าเนี่ยเราติดต่อทางซิมอัพเซ็นเตอร์ดูและดูซิว่าสามารถที่จะให้พี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะครับได้มีโอกาสมีหุ่นที่เขาใฝ่ฝันที่จะได้เนี่ยผ่านทางรายการได้หรือเปล่าแต่อยากได้ราคาพิเศษเพราะว่าใครก็ตามที่มาออกในวูดดี้ถ้าเกิดมีราคาพิเศษมันจะดีมากแฟนๆเรารอคอยค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วจะเกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์เพราะว่ามีหมอปลายนะครับแล้วก็มีทีมงานของเราแล้วก็ทางทีมซิมอัพเซ็นเตอร์อยากจะให้โอกาสพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมากเราคุยกันเป็นเดือนนะครับกว่าจะได้มีโอกาสรับตัวเลขนี้ให้กับพี่น้องชาวไทยอยากจะบอกว่าจากราคาปกติเนี่ยนะครับ 12,500 บาทลดเหลือเพียงแค่ 3,990 ขอย้ำอีกครั้งนะครับจาก 12,500 บาทพิเศษเฉพาะคนที่ติดตามชมคลิปนี้อยู่จะได้มีโอกาสเจอหุ่นในฝันนะครับจะได้มีโอกาสซิมอัพอย่างแท้จริงในราคาเพียงแค่ 3,990 บาทนะครับสามารถกดรับสิทธิ์ตาม QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับที่แสดงบนหน้าจอมีดีลพิเศษให้อยู่แล้วค่ะเป็นโปรแกรม Crystal LED Steam นะคะตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มระบบการเผาผลาญให้ดีขึ้นแล้วก็ปรับฮอร์โมนให้ดีแล้วก็ทำให้ผอมลงเร็วด้วยค่ะอันนี้ไม่ได้อยู่ในสคริปต์เลยอันนี้คืออะไรที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้เพิ่มขึ้นมาเลยค่ะให้สำหรับ100คนแรกใช่ค่ะสำหรับรายการนี้เท่านั้นเป็นอะไรนะอีกครั้งนึงสิเป็นเครื่องนะคะชื่อว่า Crystal LED Steam ค่ะตัวนี้เป็นการสตรีมนะคะเป็นนวัตกรรมจากประเทศอิตาลีค่ะแล้วก็จะทำใหฮอร์โมนของเราเนี่ยปรับอยู่ในระบบที่สมดุล นะคะแล้วก็ทำให้การเผาผลาญเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยค่ะแคมเปญนี้จำกัดสิทธิ์เฉพาะ100ท่านแรกให้แค่100ท่านแรกนะครับที่กดตามหรือสแกน QR code ที่แสดงด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถให้ได้เป็นหมื่นคนนะ ใช่ไหมครับแค่100คนคือคนที่ตั้งใจกดจริงๆแล้วเนี่ย ใช่ค่ะแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่คุณเกินร้อยเนี่ยเชื่อว่าซิมอัพเซ็นเตอร์ก็คงจะมีเดีลพิเศษถ้าคุณบอกว่ามาจากรายการวูดดี้เป็นแพ็กเกจให้กับคุณอย่างแน่นอนจะบอกว่าหลายๆครั้งที่เราได้เห็นโฆษณาของซิมอัพเซ็นเตอร์เราไม่รู้จริงๆว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเขาทำอะไรกันวันนี้ก็เข้าใจแล้วว่าเขาก็ใช้หลักการสากลอย่างแท้จริงนั่นคือการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นพี่วูดดี้เพิ่งรู้ว่ามันมี AI แล้วก็มีเครื่องที่มีนวัตกรรมมากมายในการช่วยลดน้ำหนักนะครับแล้วจะบอกว่าเขาอยู่ในวงการมา20ปีแล้วอ่ะแล้วก็เป็นตัวท็อปเลยน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นใครที่มองว่าตัวเองหมดหนทางอย่าคิดแบบนั้นอย่างหมอปลายเราไม่คิดว่าจะผอมได้ก็สามารถทำได้ด้วยนะครับก็ลองไปปรึกษาซิมอัพเซ็นเตอร์ตามหมายเลขตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอในขณะนี้ช่องทางไหนสะดวกก็เอาช่องทางนั้นแต่ขอย้ำอีกครั้ง100ท่านแรกเท่านั้นนะครับจากปกติแพ็กเกจพิเศษ12,500 บาทเหลือเพียง
3,990 บาทกดรับสิทธิ์ตามหมายเลขนะครับหรือว่า QR code ที่แสดงบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าแคมเปญนี้จำกัดเฉพาะ100ท่านแรกงานที่กดตามหมายเลขหรือว่า QR code ที่สแกนด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปคุยกับเขาก่อนดีกว่าเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเห็นหลายคนแล้วที่ออกมาจากเซมับแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนเยอะมากแต่ไม่เคยมีโอกาสสัมภาษณ์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรวะมันคืออะไรวะเซมับเซ็นเตอร์ก็ทำอะไรวะเปลี่ยนจริงก็เพิ่งรู้จากหมอปลายเนี่ยเพราะทีมงานทำข้อมูลมาแล้วก็เลยแบบต้องต่อสายหาเซมับเซ็นเตอร์เลยแล้วก็หาดีลโปรโมชั่นให้กับทุกๆคนที่ดูรายการนี้อยู่เพราะจะบอกว่าบางทีลดเองมันยากเนาะใช่ค่ะก็ที่ปลายบอกค่ะไปน่องปูดไปตรงนี้ทำไมตรงนี้มันไม่ลดอะไรเงี้ยพอมาสลิมอัพปุ๊บเนี่ยปลายบอกเลยปลายขอเก็บสะโพกกับขอเก็บหน้าอกไว้ได้ไหมคะทุกอย่างอยู่ครบค่ะนอกนั้นลดหมดโอ้ใช่ผู้หญิงหลายคนกลัวว่าถ้าผอมลงหน้าอกมันจะเล็กลงใช่ไหมใช่ค่ะนี่ทุกอย่างอยู่เท่าเดิมแล้วก็ดูแข็งแรงขึ้นด้วยอะไรเงี้ยสะโพกยังอยู่แต่ว่าเอวเนี่ยลงแล้วก็แขนก็ลงเลยค่ะจะบอกว่าหลายๆคนที่อายุมากขึ้นก็แค่หายใจก็น้ำหนักขึ้นแล้วนะใช่ค่ะต้องมีตัวช่วยแบบนี้แหละขอบคุณที่มาแบ่งปันเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีการยังไงเพราะว่าจะหมอปลายก็คิดว่าอาจจะต้องใช้บริการเองบ้างเพราะว่าอายุขนาดนี้บางทีมันจะมีบางส่วนที่เราอยากจะเก็บและบางกล้ามเนื้อที่เราต้องการให้มันกระชับบางทีอาจจะต้องมีเครื่องที่ช่วยใช่ค่ะแบบนิดเดียวตรงนี้ค่ะตรงนี้ด้วยหน่อยหนูไปทำสองครั้งสามครั้งแป๊บเดียวตรงนี้กระชับเลยพูดถึงเรื่องของการเห็นเบื้องหลังแล้วเนี่ยนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราจะมาเปิดเผยปัญหาที่เกิดขึ้นกับปลายนะที่ไม่มีพี่ก็งงตอนแรกพี่งงแต่พี่เข้าใจแล้วตอนนี้ค่ะที่ไปบวชแล้วมันเจอเรื่องราวมากมายจนกระทั่งกลายเป็นซึมเศร้าค่ะกลายเป็นแพนิคค่ะก็ขอต้อนรับสู่ครอบครัวแพนิคนะครับไม่คิดว่าจะมีปลายอยู่ในนั้นมีปลายอยู่ในนั้นด้วยไม่คิดว่าปลายจะมาอยู่ในครอบครัวของเราค่ะเล่าสิว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะคือตอนที่บวชเนาะปายก็เจอกับพี่วูดดี้ใช่ไหมคะตอนนั้นปายก็เหมือนถามว่าเตรียมตัวไหมไม่ได้เตรียมตัวใช่ไหมคะที่เราคุยกันเนาะปายก็ยังทำงานทำอะไรอยู่ถึงเวลาก็โอเคไปพอไปปุ๊บเนี่ยปายก็คิดว่ามันเหมือนการที่เราบวชชีเหมือนบวชพระผู้ชายไทยยังบวชพระได้หลายครั้งเลยเราไปบวชตรงนั้นก็คงไม่น่าจะลำบากหรือว่าไม่น่าที่จะเจออะไรขนาดนั้นก็ไปแต่ตัวไม่ได้เตรียมใจแพ็คของอะไรก็นิดๆหน่อยๆพอไปถึงปุ๊บเนี่ยค่ะสิ่งที่มันทำให้ไปรู้สึกว่าชีวิตมันดาวที่สุดก็คือไฟไม่มี11ชั่วโมงจากที่เรามีแสงแดดที่นู่นเป็นเมืองที่เหมือนฮิวมิดอะค่ะมันจะแฉะครึ้มๆตลอดแล้วก็ไม่มีไฟทีนี้พอจะเข้าห้องน้ำหรือจะนอนจะใช้ชีวิตนะคะมันอยู่แต่ในห้องแคบๆถามว่าปฏิบัติธรรมได้ไหมเราปฏิบัติธรรมได้แต่ด้วยเวลาที่จิตเราตื่นปุ๊บเนี่ยเราเห็นแค่ความมืดมันมืดตลอดเดินเข้าห้องน้ำก็มืดอะไรก็มืดมันเลยรู้สึกว่าแบบเราพยายามกดอารมณ์ของเราให้มันอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วพยายามคอนโทรลชีวิตตัวเองให้ได้นะเวลานั้นแล้วก็พอมันมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาอย่างเช่นเรื่องพนักงานเรื่องของการทำงานอะไรที่เมืองไทยที่ไปยังต้องดูแลอยู่บ้างบางส่วนเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะตัดออกแต่มันตัดไม่ได้พอตัดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามที่จะเคลียร์อะไรเพื่อให้ทุกอย่างมันง่ายที่สุดนะเวลาที่ไปอยู่ที่ศรีลังกาเหตุที่นู่นยังไม่จบเนื่องจากไฟอาหารไม่มีชนิดที่แบบว่าต้องขุดมันนะคะขุดมันแล้วก็แบบเขย่าต้นมะพร้าวเอามาทำฟืนอ่ะเพราะว่าเขาเกิดช่วงที่มันมีเหตุการณ์หนักๆอยู่ตอนนู้นใช่ไหมคะมันก็เติมน้ำมันไม่ได้ประมาณ3วันคนเขาต้องรอกัน3วัน5วันแก๊สก็เติมไม่ได้เราจะออกไปนอกวัดก็ไม่ได้แล้วคือเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์ขนาดนั้นแล้วเราไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะไปเจอสภาพนั้นห้องน้ำทุกสิ่งทุกอย่างพอรวมแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่อที่จะทำให้ห้องน้ำสะอาดทำให้เตาใช้ได้เวลาที่ไม่มีไฟไม่มีแก๊สเราหาตัวชาร์จหาอะไรต่ออะไรทุกอย่างมันมีปัจจัยทั้งหมดก็เกิดในเรื่องของการที่ว่าท่านก็มาพูดกับเราขอให้ช่วยในเรื่องของการดูแลวัดก็เลยกลายเป็นหลังที่สองที่ไปต้องดูแลในช่วงที่เราไม่ได้ทำงานโหเยอะมากหลายล้านเลยที่ไปลงตรงนู้นแล้วก็มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขนาดที่เราสร้างที่เมืองไทยไปก็นั่งดูนั่งคุมทุกอย่างแล้วมันเกิดความเครียดอะเกิดความเครียดเกิดความกดดันแล้วก็รวมกับที่ว่าพอไปที่นู่นเขาก็พูดกันว่าเป็นผู้หญิงไทยมาบวชก็จะมีผู้หญิงไทยที่ไปบวชตรงนั้นอ่ะอีกประมาณ2คน
ขอเรียกคนแล้วกันไม่ได้อ้างอะไรก็วันทำกฐินเนี่ยค่ะท่านก็มาแล้วก็เรียกไปแล้วก็ขอพูดเลยบอกว่าสึกได้ไหมเพราะว่าเธอทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียหนูก็แบบหนูทำขนาดนั้นเลยเหรอหนูทำอะไรผิดเพราะว่าทั้งงานกฐินนั้นก็คือหนูจัดการทุกอย่างเอาเงินให้วัดทำทุกอย่างทั้งหมดเลยที่นอนอยู่ในโบสถ์ทุกอย่างหนูก็ทำใหม่ทั้งหมดแล้วก็อยู่ดีมาพูดกับหนูแบบเนี้ยแล้วหนูก็มันยังไงณเวลานั้นพูดอะไรไม่ได้ได้แต่เงียบได้แต่กราบ3ทีแล้วก็เดินออกเสร็จแล้วก็มีอีกหนูกลับมาเมืองไทยมาหาหมอท่านโทรมาบอกว่ามีผู้หญิงที่บวชอ่ะเขามานอนที่วัดเขาบอกว่าเขาจะไม่กลับถ้าไม่เจอหนูและที่วัดลำบากมากเพราะไม่มีข้าวให้หนูก็เฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเราจะต้องไปเจออะไรอีกเนี่ยค่ะก็กลับไปที่วัดก็เจอสภาพที่เขารอลุมเลยเขาบอกว่ามารอดูหน้าทั้งที่ไม่มีผมกันเนี่ยนะมารอดูหน้าแล้วก็ปัญหาเยอะแยะพูดนู่นนี่นั่นแล้วก็ว่าหนูก็อธิบายให้ฟังว่าทำไมหนูต้องบวชอะไรเงี้ยหนูอยู่แค่นี้ต่างคนต่างอยู่ก็กว่าจะเคลียร์กันได้กว่าจะอะไรกันได้ก็เลยเหมือนว่าหนูอยู่ตรงนั้นมันก็แทนที่จะได้รับความสงบสุขมันไม่ได้ความสงบมันได้ความเครียดกลับมาเราก็เลยพยายามที่จะไปที่อื่นเงี้ยค่ะตอนไหนที่เรารู้ว่าเราซึมเศร้าแล้วใครเป็นคนวินิจฉัยและแพนิคมันมายังไงคือแพนิคกับซึมเศร้าหนูว่ามันมาตอนที่ไฟดับแล้วก็พอท่านโทรมาปุ๊บหนูกลัวหนูสะดุ้งเลยเห็นชื่อปุ๊บมีเรื่องอีกแล้วมีเรื่องอีกแล้วไม่มีเรื่องก็ขอตังค์ไม่มีเรื่องก็ขอตังค์มันมีแต่แบบเนี้ยค่ะท่านเองอาการมันเป็นยังไงก็คืออยู่ดีมันหายใจไม่ออกพอนอนอยู่แล้วแบบมันอึกขึ้นไปเลยแล้วเหมือนจะตายอะค่ะบางทีรู้สึกว่าเหมือนมันมีน้ำไหลอย่างเงี้ยแล้วมันจะช็อกตายตลอดเวลาก็ต้องมานั่งสมาธิเพื่อให้แบบมันเคลียร์ออกได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยสภาพตรงนั้นอะมันมืดแล้วมันน่ากลัวมันมีเสียงหมามันไม่มีผู้ชายคอยคุมไม่มีการ์ดไม่มีอะไรเลยมันยิ่งทำให้อาการมันขึ้นเข้าไปอีกก็เลยกลับมาเมืองไทยเป็นอยู่นานไหมพักหนึ่งหลายมาแบบโดยที่ไม่ตั้งตัวไหมบางทีไม่ตั้งตัวเลยไม่รู้เรื่องเลยค่ะคือนั่งสวดมนต์อยู่ที่ไฟดับปุ๊บทีนี้เริ่มช็อกแหละเริ่มแบบยังไงเนี่ยค่ะก็ตาเหลือกเลยก็ช่วงนั้นไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลยไม่รู้ว่ามันคือแพนิคไม่รู้ค่ะใช่แล้วก็ซึมเศร้าก็คือร้องไห้เลยไม่รู้อาการแต่อยู่ดีแบบทำไมมันเศร้าแบบนี้ทำไมอยู่ดีมันก็ยังปกติอยู่ดีก็เศร้าแบบปึ๊บไปเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยมาหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็บอกว่าเออเป็นแล้วแหละใช่ก็ให้ลองทานยาเสร็จแล้วก็คือบวชเราก็พยายามสวดมนต์นั่งสมาธิไปด้วยแล้วก็ย้ายจากที่ศรีลังกาค่ะไปอยู่ที่มาเลย์ก็ยังไม่เจอไฟดับไม่เจออะไรบรรยากาศมันก็ดีขึ้นร่างกายมันก็เลยดีขึ้นจิตใจก็เลยดีขึ้นท่านยมบอกอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องความป่วยของเราคือจริงๆเรื่องป่วยเรื่องอาการแบบเนี้ยหนูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่หนูอ่ะควรจะเจอมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าหนูอ่ะอยู่ในความที่กดดันกดชีวิตตัวเองมีแต่คนอื่นตลอดไม่มีตัวเองเลยพอมาบวชปุ๊บเนี่ยมันได้อยู่กับตัวเองอะค่ะมันเลยระเบิดออกมาแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับตอนนี้ดีมากค่ะตอนนี้ดีขึ้นมากมีความสุขแล้วก็แฮปปี้แล้วก็รู้แล้วว่าตัวเองอ่ะควรอยู่ในจุดไหนมากกว่ายอมรับไหมว่าการตัดสินใจไปบวชมันถือว่าถึงแม้มันเกิดขึ้นแล้วแต่เป็นการตัดสินใจที่อาจจะไม่ได้คำนึงถึงหลายปัจจัยแล้วก็เป็นบทเรียนของชีวิตครั้งสำคัญจริงค่ะไปถือว่าไปคิดน้อยมากไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้แล้วก็ทำให้หนูเข้าใจหลายๆอย่างไม่ว่าคำว่าผ้าเหลืองร้อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ไม่ควรทำคำว่าอันตรายสำหรับการเป็นผู้หญิงคนเดียวการใส่ผ้าจีวรแล้วเดินทางมันลำบากขนาดหนูไม่ได้คิดเลยพอถึงเวลาไปเผชิญจริงๆแล้วมันรู้สึกชีวิตมันยุ่งยากแต่ว่าไปถือว่าไปตัดสินใจไม่ผิดมันมีความสุขแล้วไปก็ขอบคุณที่ท่านให้บวช